ใน 100% เนี่ยอย่างไร 99% ไม่มีวันที่จะรอดแล้ว 1% ที่จะรอดก็จะมีเหตุผลเดียวคือเขาไม่ต้องการจะยุบศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยไปแล้วว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะพอเข้าข่ายล้มล้างการปกครองอย่างที่ผมบอกว่าถ้าล้มล้างการปกครองเนี่ยนี่ยุบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เข้าข่ายอย่างที่ผมบอกเข้าข่ายเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับอยู่ที่ว่าต้องการจะปล่อยหรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเปิดศาลไต่สวนเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะหลังจากที่กกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคก้าวไกลกรณีเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองทำเอาเสียงกฎหมายกูรูทางการเมืองแทบทุกสำนักฟันธงไปในทิศทางเดียวกันว่าล้านเปอร์เซ็นต์พรรคก้าวไกลไม่รอดยุบพรรคและอีกคนหนึ่งที่ออกมาฟันธงก็คือนายจตุพรพรหมพันธุ์วิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนที่ออกมาบอกว่าก้าวไกลโอกาสรอดแค่ 1%พร้อมปูดมีเจรจากับพรรครัฐบาลเอาไว้แล้วนายจตุพรได้โพสต์ Facebook ระบุว่าโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะถูกยุบมีแนวโน้มสูงเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีมาก่อนหน้านี้แล้วว่าการเสนอแก้มาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองดังนั้นการต่อสู้เพื่อให้พรรครอดจึงมีเพียงแค่ 1% เท่านั้นอีกทั้งมั่นใจว่าเมื่อกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคข้อหาล้มล้างการปกครองโดยใช้ข้อมูลหลักฐานจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองดังนั้นจึงไม่ต้องแสวงหาหลักฐานใหม่มาประกอบอีกส่วนพรรคก้าวไกลร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนนั้นตนเชื่อว่าคงยากเพราะการยุบพรรคในอดีตทั้งพรรคพลังประชาชนชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตยไม่เคยได้สิทธิการไต่สวนเลยเพียงแค่ให้แต่ละพรรคแถลงปิดคดีด้วยน้ำตาหนองหน้ากันเป็นแถวเพราะอย่างไรโอกาสรอดเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นบางคนเนี่ยอาจจะชี้ว่าไม่รอดเลยผมก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นิดนึงก็คือหมายความว่าเผื่อว่าจะมีสถานการณ์และก็มีการคิดว่าไม่มีความจำเป็นเพราะการยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่มีวันตายหรอกนะครับเพียงแต่ว่าจะได้รับความเห็นใจมันอาจจะมีการแตกกระสานซ่านเซนบ้างนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขระยะเวลาถัดจากนี้ไปเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมว่าพรรคก้าวไกลควรจะคิดหนทางข้างหน้าและนอกจากกรรมการบริหารแล้วควรจะคิดเรื่องการไม่มี44 สส.ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ในคำวินิจฉัยด้วยนายจตุพรยังกล่าวด้วยว่าถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบจริงก็คงทำให้ส.ส.ของพรรคจำนวนหนึ่งแยกย้ายไปสังกัดพรรคอื่นซึ่งไม่แตกต่างจากพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบเช่นกันและขณะนี้มีการพูดคุยกันให้ย้ายมาสังกัดพรรคฝ่ายรัฐบาลแล้วดังนั้นต้องรอดูว่าส.ส.ตีจากพรรคก้าวไกลจะได้รับเลือกกลับเข้ามาสภาหรือไม่แต่บทเรียนบอกแล้วว่าทุกคนที่จากไปไม่ได้รับเลือกเลยสักรายเดียวเมื่อปี66นายจตุพรยังกล่าวถึงการเลือกตั้งเมื่อปี66ที่ผ่านมาด้วยว่าเสียงของพรรคเพื่อไทยหายไปเพราะเกิดจากจุดยืนทางการเมืองที่ไม่ชัดเจนว่าจะจับมือกับพรรคใดฝ่ายไหนตั้งรัฐบาลอีกอย่างยังไม่ตอบหรือให้คำยืนยันจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติหรือไม่กระทั่งเกิดกระแสจากพรรคก้าวไกลประกาศว่ามีลุงไม่มีเราจึงทำให้เสียงเพื่อไทยหายไปจำนวนมากนั่นเป็นเพราะจุดยืนทางการเมืองไม่ชัดเจนนายจตุพรยังกล่าวอีกว่าขณะนี้พรรคก้าวไกลควรจะต้องคิดถึงอนาคตข้างหน้าในการตั้งพรรคการเมืองที่มีจุดยืนใหม่รวมทั้งต้องคิดถึงการไม่มี44 ส.ส.ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อถูกยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองด้วยหากพรรคก้าวไกลยังยึดมั่นจิตวิญญาณนักต่อสู้ที่ไม่อินังขังขอบโดยกำหนดเป้าหมายเป็นสำคัญเรื่องยุบพรรคหรือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองย่อมไม่เป็นปัญหาและประชาชนจะทำใจได้ในภายหลังพอถึงเวลาเนี่ยเมื่อถูกกำหนดพื้นที่ลานประหารแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรอดยากมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นสำคัญที่สุดอย่างที่เราอธิบายว่าคือถ้ารักษาจิตวิญญาณเดิมไว้ไม่ว่าในร่างชื่ออะไรนะครับร่างที่เคยนะครับจิตวิญญาณที่เคยสิงอนาคตใหม่
และต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อร่างอนาคตใหม่ถูกทำลายก็มาสิงร่างก้าวไกลต่อถ้าร่างก้าวไกลถูกทำลายก็ไปสิงร่างใหม่อีกจะชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามการอ่านกระดานทางการเมืองนั้นเขาจะอ่านทั้งหมดนะครับและเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นจะต้องกวาดเพราะว่าถ้าเอาขนาดนี้เนี่ยเพียงไม่กี่คนนะครับและก็ยังมีจิตจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระดานเรื่องจริยธรรม44คนน่ะผมว่าไอ้นั่นน่ะนะครับนั่นคือลานประหารอย่างแท้จริงส่วนการยุบพรรคแล้วจะเกิดความวุ่นวายหรือไม่นายจตุพรกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเรื่องวุ่นวายเลยแม้มีประชาชนออกมาต่อสู้แต่ก็ไม่มากมายนักดังนั้นฐานการพิสูจน์แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนขาดการมีจิตวิญญาณต่อกันและกันแต่เป็นเพียงความสัมพันธ์ของนักเลือกตั้งกับผู้เลือกตั้งเท่านั้นจึงไม่มีความผูกพันกันเลยขณะเดียวกันนายยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวถึงประเด็นนี้เช่นกันว่าโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะถูกยุบนั้นมีถึง 99.99% อีก 0.01 คือศาลรัฐธรรมนูญถูกยุบไปก่อนเท่านั้นเองดังนั้นโอกาสเป็นอย่างอื่นจึงเป็นไปได้ยากซึ่งในคดีนี้กกต.เอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นคดีล้มล้างการปกครองมาเป็นพยานหลักฐานดังนั้นการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่จำเป็นต้องไปสืบพยานหรือแสวงหาพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกก็สามารถตัดสินได้เลยโดยอาศัยแค่คำวินิจฉัยและตัวบทกฎหมายนายยุทธพรยังกล่าวอีกว่าในส่วนของการโต้แย้งก็คงเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาคดีโดยศาลรัฐธรรมนูญอาจจะให้พรรคก้าวไกลทำคำโต้แย้งซึ่งก็โต้แย้งได้เพียงประเด็นเดียวคือคำวินิจฉัยนั้นเกิดขึ้นภายหลังการกระทำดังนั้นแม้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะผูกพันทุกองค์กรก็จริงแต่ก็ต้องผูกพันหลังมีคำวินิจฉัยโดยก่อนคำวินิจฉัยแม้ศาลจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวคือความผิดตามมาตรา49เข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่เป็นสิ่งที่ศาลมาชี้ภายหลังจึงอาจไม่สามารถเอาผิดได้แต่แนวโน้มส่วนตัวยังมองว่าถูกยุบ 99.99% และจะส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคในขณะนั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยเพราะในกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้ามีเหตุแห่งการยุบพรรคให้ศาลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคด้วยส่วนจะตัดสิทธิ์กี่ปีนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเพราะในกฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าจะตัดสิทธิ์กี่ปีโดยไม่มีเพดานกำหนดเอาไว้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ